ช่วงสิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับในคราวนี้เราพูดถึงความรับผิดชอบความรับผิดชอบของคนทำเพลงหรือว่าเป็นนักดนตรีก็แล้วแต่นะครับเราควรมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่องานนะครับการตรงเวลานะครับการฝึกซ้อมนักทำเพลงคนทำเพลงก็ยังต้องฝึกซ้อมเนาะการหาความรู้ใส่ตัวใหม่ๆทุกวันนี้มันมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของเราทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานสิ่งต่างๆเรานะได้ด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเตรียมตัวได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยต้องใกล้ๆก่อนใกล้ๆถึงเวลาส่งงานก่อนนะครับเวลาระยะเวลาเดินทางจากอีกร้านนึงไปหาอีกร้านนึงเนี่ยเฮ้ยคิวก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนนะครับเพื่อให้ความรับผิดชอบต่องานคุณภาพงานที่ออกมามันดีนะครับมันไม่ใช่เรารับผิดชอบแหละเราทำแหละแต่ว่าเราไปฉิวเฉียดตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เวิร์กแน่นะครับลองปรับความรับผิดชอบของเราใหม่นะครับเตรียมความรับผิดชอบให้ดีแต่เนิ่นๆด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ